สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 407เป็นผู้ประกันตนมาตลอดเกิน180เดือนแล้วขณะนี้อายุ55ปี4เดือนถูกเลิกจ้างเมื่อเดือนตุลาคมบริษัทขาดทุนมีคำสั่งซื้อน้อยและเลิกจ้างพนักงานหลายคนและจ่ายค่าชดเชยถูกต้องขอถามว่าจะได้เงินจากประกันสังคมเป็นชราภาพหรือการถูกเลิกจ้างเนื่องจากบริษัทประภาวะเศรษธธฐกิจขอบคุณครับ คือจริงๆผมก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่าผมก็ไม่ค่อยเข้าใจคำถามนี้สักเท่าไหร่นะครับคือต้องการจะรู้อะไรครับต้องการจะรู้ว่าจะได้รับเงินชราภาพไหมหรือจะหมดสิทธิ์ไม่ได้รับเงินชราภาพหรือจะหมายถึงได้รับเงินชราภาพเป็นบาเหน็จหรือบานานหรือเปล่าหรือจะหมายถึงว่าจะได้เงินว่างงานหรือจะได้เงินชราภาพนะครับผมไม่ค่อยแน่ใจนะครับดังนั้นพูดรวมๆก็แล้วกันนะครับถ้าหากว่าความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง ด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่ครับถ้าคุณอายุไม่น้อยกว่า55ปีบริบูรณ์คุณเกิดสิทธิ์ชราภาพครับและ180เดือนเกิดสิทธิ์ชราภาพเป็นบำนาญน,นะครับนี่คือคงจะตรงกับตัวคุณนะครับคุณจะไม่เกิดสิทธิ์กรณีว่างงานนะครับเพราะอายุ55แล้วจะเป็นกรณีชราภาพเท่านั้นนะครับคือกรณีชราภาพเนี่ยจะแตกต่างจากกรณีว่างงานตรงที่ว่าสาเหตุการสิ้นสุดเนี่ยไม่ได้ดูที่ความดีความชอบ ไม่ได้ดูที่ว่าคุณเป็นคนดีคนไม่ดีแต่ถ้าหากว่าเป็นกรณีว่างงานเนี่ยอาจจะดูพฤติกรรมของคุณด้วยว่าคุณเป็นยังไงคุณเกเรหรือเปล่าคุณหนีออกจากงานอ่ะเขาก็จะไม่ให้หรือคุณลาออกก็คือคุณอยากออกเองประสงค์ที่จะออกเองเขาก็ให้น้อยหน่อยหรือถ้าหากว่าคุณไม่ได้ตั้งใจที่จะออกแต่นายจ้างเขาเลิกจ้างโดยที่คุณไม่มีความผิดเหมือนกับกรณีนี้แหละครับก็คือ บริษัทขาดทุนจ้างไม่ไหวเขาก็เลิกจ้างคุณก็จะได้เงินว่างงานเยอะหน่อยอันนี้หมายถึงว่าถ้าอายุไม่ถึง55นะครับก็จะเป็นเรื่องของว่างงานก็จะมีเรื่องของความดีความชอบความตั้งใจไม่ตั้งใจของคุณอยู่ในนั้นด้วยเป็นตัวตัดสินว่าจะได้ที่อัตราไหนหรือจะไม่ได้นะครับแต่พอเป็นกรณีชาราภาพครับไม่เกี่ยวกับความดีความชอบสภาพการสิ้นสุดอะไรต่างๆนี่ครับขอให้สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างถือว่าเกิดสิทธิ์แล้วครับ ไม่ได้ทําให้คุณได้รับเงินแตกต่างกันแต่อย่างใดนะครับอย่างเช่นถ้าคุณออกเนื่องด้วยนายจ้างเขาจ้างไม่ไหวเขาขาดทุนคุณก็ได้เท่ากันกับคนที่ทําความผิดร้ายแรงแล้วนายจ้างไล่ออกแล้วก็เท่ากันกับคนที่ลาออกเท่ากันกับคนที่กเกษียณถ้าเขามีสถิติต่างๆเหมือนกันกับคุณนะครับก็จะได้เท่ากันครับไม่ได้แตกต่างกัน ไม่มีเรื่องความดีความชอบสาเหตุการสิ้นสุดมาเป็นตัวตัดสินว่าจะได้เงินน้อยได้เงินเ,นเยอะได้เป็นบําเน็จได้เป็นบํานานนะครับก,กฎกติกาเอาสรุปเลยก็แล้วกันครับอายุไม่น้อยกว่า55ปีบริบูรณ์ส่งเงินสมทบ180เดือนขึ้นไปได้รับเงินชราภาพเป็นบํานานโดยไม่ต้องไปแคร์ครับว่าสิ้นสุดสภาพการเป็นลูกจ้างด้วยสาเหตุใด ขอบคุณสําหรับคําถามนี้ครับใครที่จะตั้งคําถามเข้ามาใหม่ขอเชิญที่คลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคําถามแล้วพบกันใน EP ีถัดไปครับสวัสดีครับ